็เป็นสิทธิของผู้ต้องขังทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเงื่อนไขคือต้องอยู่ระหว่างการรับโทษเมื่อรับโทษแล้วเนี่ยยื่นได้ตั้งแต่วันแรก day 1 day 2ยื่นไปได้หมายถึงว่าถ้าเกิดว่ารับโทษคือต้องเข้าห้องขังแล้วเนี่ยก็ใช่ครับใช่ครับก็คือแปลว่าวันแรกนี้ถ้ามากรมราชทัณฑ์ก็คือรับไปเข้าเรือนจำแล้วค่อยมาที่ศาลใช่ไหมครับไม่ไปอ่ะศาลไม่ไปศาลแล้วเพราะศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยฮะจะมีการรับหรือว่าไม่ต้องจบไปแล้วจบจบไปหมดแล้วไม่ต้องไปรับหมายขังที่ศาลฎีกาต้องแต่ว่าไม่ได้ไปฟังคำพิพากษาอะไรแล้วส่วนคดีที่เหลือนี่ก็ต้องเป็นการขั้นตอนใช่ครับใช่ครับมองว่าจะเป็นคดีที่3คดีใช่ไหมครับเหลือนี่ผมไม่รู้แต่รู้ว่าที่ต้องคำพิพากษาไปแล้วเนี่ย3คดีที่คดีถึงที่สุดคดีหนึ่งจำคุก2ปีคดีหนึ่งจำคุก3ปีคดีหนึ่งจำคุก5ปีรวมเป็น10ปีคือว่าหมดแล้วแล้วส่วนที่เหลือนี่ถือว่าหมดอายุความนะไม่ว่าก็มีหมดอายุความไปแล้วแล้วก็มีที่ยังไม่ได้ฟ้องยังมีอีกแต่เป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างท่านหลบหนีออกนอกประเทศมันก็ต้องถูกฟ้องมันเป็นอีกข้อหาหนึ่งแต่ยังไม่ได้ฟ้องไงนั้นเขาอาจจะฟ้องหรือไม่ฟ้องก็ได้แล้วแต่เขาก็ต้องฟ้องตอนได้ตัวมาเนี่ยครับการที่คุณนักศึกษาอายุ74ปีนี่ฮะมันมีสิทธิพิเศษอะไรกับนักโทษทั่วไปมี1พวกอายุ70ปีขึ้นไป2พวกที่ป่วยจะมีสิทธิโอกาสพิเศษอะไรบางอย่างตรงนี้เสมอกันหมดเหมือนกันหมดไปอยู่ที่โรงพยาบาลได้ใช่มั้ยหรือไปอยู่โรงพยาบาลนี้อายุ20ก็ไปได้ถ้าได้ข่าวว่าป่วยตั้งแต่อายุ70นี่คือเหมือนกับว่าต้องไปแบบไปทำงานที่โรงพยาบาลแทนอันนี้ขอแล้วแต่ทางราชทัณฑ์กันเขาว่ากันไปเขาทำกันนักโทษมาเยอะแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมอย่างเจ็ดสิบมันจะมีอะไรที่ต่างกับพวกนักโทษทั่วไปได้ห้องพิเศษหรืออะไรได้โอกาสได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าขอให้ทางฝ่ายราชทัณฑ์เขาเตรียมการแล้วเขารายงานมาอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าจากอยู่บ้านอะไรเงี้ยเหมือนที่อาจารย์พูดหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับใช่ครับเรือนจำจะคือค้างค้างกี่วันมากไหมหนึ่งวันก็ถือว่าได้ใช่ไหมครับเราอยู่ทำไมหนึ่งวันไม่ใช่แล้ววันที่สองไปไหนอาจจะต้องถือว่าเข้าขั้นตอนหรือว่าจะต้องกี่ไม่มีฮะมันก็ต้องอยู่ไปอย่างนั้นแต่ไม่ได้กำหนดใช่ไหมครับว่าต้องหลังจากของราชการไปวันใหญ่24ชั่วโมงก็ทำได้ละแต่ไม่รู้เขาจะขอหรือเปล่าผมไม่ทราบนะผมจะไปพูดแทนก็ไม่ได้อาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เขามีเกณฑ์ต้องติดกี่วันว่าถึงว่าแฟนคลับจะไปเยี่ยมได้ปกติก็เยี่ยมได้อยู่แล้วแต่ว่าจะถึงขนาดเป็นแฟนคลับหรือไม่หรือว่าจะเป็นญาติเป็นอะไรอันนี้ผมยังไม่ทราบขอเวลาผมหาข้อมูลนิดนึงเกิดมาผมก็ไม่เคยถูกขังคนในครอบครัวนี้เยี่ยมได้ตั้งแต่วันแรกได้อย่าว่าแต่กรมอะไปรับที่กรมราชทัณฑ์หมายถึงว่าที่กรมราชทัณฑ์จะต้องไปรอรับที่สนามบินคนในครอบครัวก็สามารถแต่ว่าอย่าว่าแต่ครอบครัวพวกคุณยังไปได้เลยนับภาษาอะไรกับครอบครัวแล้วเชื่อแต่พวกคุณหรือแฟนคลับหรือมวลชนก็ย่อมมีเป็นธรรมดาแล้วนับอะไรกับครอบครัวได้แต่จะได้ขนาดไหนไม่รู้ไอ้นี่นะเรายังไม่รู้เลยว่าเขาจะมาท่านจะมาโดยสายการบินอะไรแล้วก็ลงที่ไหนเรารู้ว่าดอนเมืองแต่บอลนึงมันมีบอล6มีดอนเมืองพาณิชย์มันมีM7 อย่างน้อยเราก็อาจจะตัดสุวรรณภูมิออกไปได้คือกรณีนี้คือเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยไปรับตัวจากที่โน่นในฐานะที่ประสานเข้ามอบตัวใช่ไหมครับลักษณะแบบนี้ใช่ครับนำตัวไปส่งสารเพื่อออกหมายอย่างที่คุณก็รู้เนี่ยคุณเคยโดนขังไหมไม่อยากโดนครับถึงได้รู้ว่าต้องนำตัวไปศาลอ๋อจะนำตัวไปศาลฮะเพื่อให้ศาลออกหมายขังมันเริ่มยังไงเมื่อกลับมาเรียบร้อยเข้าสู่ระบบแล้ววันที่1ที่2ที่3มันไหนก็ไม่รู้แล้วแต่ที่เขาพร้อมพอดีกาต้องเขียนอธิบายกันยืดยาวพอสมควรเพราะว่ายื่นไปแล้วแล้วก็ถ้าไม่โปรดเกล้าลงมามันยื่นอีกไม่ได้ภายใน2ปีก็ต้องเตรียมตั้งเรือตั้งตัวให้ดี